ดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยซื่อตรงรายการนี้เป็นรายการที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและบริษัททรูวิชั่นจำกัดมหาชนได้ร่วมมาจัดขึ้นนะครับเพื่อนำเสนอสาระของกระบวนการในการสร้างคุณธรรมความดีให้กับคนในสังคมโดยมีกระผมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ประเทศไทยเราได้ใช้มาตลอดนะครับโดยเฉพาะของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือเรื่องใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมหรือโซเชียลไลเซชันนั้นเนี่ยเข้ามาทำให้เกิดคุณภาพของคนในสังคมในส่วนโครงการหนึ่งซึ่งกรมการศาสนาได้ดำเนินการก็คือโครงการลานบุญลานปัญญานะครับซึ่งทำในตั้งแต่ปี2553จนถึง2555เป็นกระบวนการในการที่จะใช้ศาสนสถานและโรงเรียนเป็นแหล่งในการบ่มเพาะคุณธรรมความดีให้กับคนในสังคมมีวัดจำนวนมากมายครับแล้วก็มีมัสยิดแล้วก็ทางศาสนาอื่นๆเข้ามาหนึ่งในศาสนาที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องของโครงการลานบุญลานปัญญาคือวัดท่าแซะอำเภอโคนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านเจ้าอาวาสของวัดท่าแซะวัดลานแซะนะครับตำบลนาขยาดอำเภอโคนขนุนจังหวัดพัทลุงคือท่านพระครูศาสนกิจจาธรกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับเจริญพรต้องขอบคุณพระคุณเจ้าที่ได้กรุณาสละเวลาเดินทางมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องนี้นะครับสิ่งที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมคงอยากทราบว่าพระคุณเจ้านั้นเนี่ยเคยมีประวัติทางด้านคารวาสอย่างไรในก่อนที่จะมาสู่แบบเพศบรรพชิตครับก็ขอน้อมน้อมในพระรัตนตรัยขอเจริญในธรรมคุณโยมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์แล้วก็ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับสถานีโทรทัศน์ TNN ซึ่งก็ต้องขออนุโมทนาขอบบุญขอบคุณที่กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมให้โอกาสกับศาสนาพุทธหรือพระสงฆ์พระคุณเจ้าซึ่ง ที่คุณโยมพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์ได้ถามเกี่ยวกับก่อนบวชประวัติชีวิตของพระคุณเจ้าครับประวัติชีวิตก่อนตอนที่เป็นเด็กก็เป็นเด็กวัดตั้งแต่ป.2ครับวัดนี้หรือเปล่าวัดที่ไหนครับอีกวัดหนึ่งครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านเกิดบางนอนครับวัดของลูกเพลงคือเป็นไปสมัครเป็นเด็กวัดครับบ้านแต่บ้านก็อยู่ไม่ชนไม่รวยแต่ก็รู้สึกความรู้สึกของเด็กคือรักพระผู้ที่สูงอายุครับนะมีความสนใจมีความสนใจแต่ตอนเด็กแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่ฝ่ายธรรมเพราะพระรุ่นสมัยก่อนเป็นไสยศาสตร์ครับไสยศาสตร์เช่นว่ามีของขลังครับทีนี้ตอนเด็กๆก็ชอบครับนะแล้วก็คาถาสมัยนั้นเยอะมากครับแล้วก็เขียนเป็นตัวอักษรขอมได้ด้วยตอนนั้นครับตอนที่อยู่ประถมครับแล้วก็อ่านเขียนให้คุณโยมพ่อนี่ดูเขียนภาษาขอมตั้งแต่เด็กเลยครับแล้วก็ศรัทธามาจนเหมือนกับว่าอยู่วัดนี่มากกว่าอยู่ที่บ้านครับแต่พอศึกษาไปพอไปย้ายไปที่อื่นไปเรียนที่ต่างตำบลก็ไปอยู่วัดอีกเหมือนกันครับไปอยู่วัดอีกคือมันถนัดในเรื่องการอยู่วัดการอยู่แบบง่ายช่วยเหลือตัวเองหรือหาประสบการณ์อยากเป็นคนที่อิสระแต่ไม่ได้ไปในเรื่องอื่นอบายมุขไม่มีครับนะลาบุรีไม่มีแล้วก็จนเรียนระดับตอนนั้นสมัยโรงเรียนการช่างในสมัยนั้นพัทลุงตอนนี้เป็นวิทยาลัยเทคนิคพัทลุงแล้วท่านสำเร็จทางอาชีวะจากโรงเรียนอาชีวะนี้มันไม่ค่อยถ้าพูดแล้วทางโลกไม่ค่อยสำเร็จครับยิ่งศึกษาไปเรื่อยๆรู้สึกมันเป็นยังไงเขาบอกไม่รู้เหมือนกันเพราะมันรักในเรื่องของวัดของธรรมอะไรเหล่านี้นะจากที่ท่านเรียนทางด้านช่างไม้มา เป็นในสมัยนั้นเป็นช่างคนโรงงานช่างคนโรงงานนะครับแต่ว่าตอนนั้นความรู้คิดว่า
การที่เรียนช่างคนนึกว่าเขาเล่นคนตอนแรกมันเข้าใจแบบตามเพื่อนอะไรแบบนั้นนะคิดว่าต้องเป็นโค้ชต้องเราจะชอบในสิ่งที่มันไสยะอะไรต่างๆมองในด้านคือความไม่ถนัดในเรื่องทางโลกก็เลยเปลี่ยนมาทางธรรมเปลี่ยนทีนี้เขาเปลี่ยนมาตอนนั้นอุปสรรคที่บ้านนี่ก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วก็ตั้งใจว่าจะต้องบวชแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นที่บวชก็มันครบบริบูรณ์พอดีครับอายุก็20ปีกว่าๆก็ตอนนั้นปัญหาที่บ้านนี่โยมพ่อก็มีปัญหาเส้นเป็นหนาทำให้รักความที่จะเป็นพระมากขึ้นครับรักที่จะบวชมากขึ้นก็เลยบวชแล้วตั้งใจตั้งแต่ตอนบวชนะครับว่าจะไม่สึกหรือตั้งใจเลยตอนที่ตอนใช่ตอนที่ก่อนที่จะเข้าบวชสดนะแล้วก็บอกโยมแม่ว่าผมบวชแล้วจะไม่ลาสิกขาครับแล้วก็จะบวชตลอดชีวิตครับตอนนั้นก็น้ําตาไหลตอนที่เข้าไปในโบสถ์แล้วก็บวชครับน้ําตาไหลแล้วก็บอกช่วงแรกที่พระคุณเจ้าผมสนใจเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องธรรมะแต่สนใจเรื่องไสยศาสตร์ไสยศาสตร์เป็นวัตถุมงคลครับเช่นว่าเป็นคาถาเป็นภาษาขอมครับแล้วก็มันบางครั้งก็สำเร็จแต่บางครั้งมันตันเหมือนกันครับมันไปไม่ค่อยได้ครับหลังจากนั้นท่านก็เลยเริ่มมาสนใจในเรื่องของหลักธรรมะจิตใจจริงเริ่มตั้งแต่ปัญษาแรกเลยครับเริ่มตั้งแต่ปัญษาแรกแล้วก็สิ่งที่ผ่านมาข้อทิ้งไปเลยและข้อศึกษานักธรรมทันทีเลยครับคือหลังจากบวชแล้วก็เลยเปลี่ยนจากเรื่องของไสยศาสตร์มาเปลี่ยนไปเลยอัตโนมัติจำไม่ได้เลยทีนี้ครับจำที่ผ่านมาเรื่องแบบนั้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นคำสอนเป็นหลักธรรมของพระพุทธองค์นะเราก็ศึกษาไปเรียนไปในสมัยนั้นยังไม่มีพระที่จะสอนนักธรรมชั้นตรีครับชั้นโตชั้นเอกแต่มาภาพนี้ข้อเรียนเอาต่างตามนี่คิดว่ากับต่างโลกในคนละเรื่องกันเลยครับเรียนเอาจริงเอาจังเลยจนได้นักธรรมเอกเลยนักธรรม4โตเอก1 1 2 3เลยครับปีที่1ปีที่2ปีที่3คือ3ปีได้นักธรรมเอกติดต่อเลยครับติดต่อเลยก็เป็นสิ่งที่พระคุณเจ้าได้เริ่มเปลี่ยนจากเรื่องของการมองศาสนาพุทธในเชิงไสยศาสตร์นั่นแหละมาจนสู่หลักธรรมที่แท้จริงใช่เปลี่ยนไปเลยในส่วนของวัดลานแซะเนี่ยนะครับในเป็นวัดที่ค่อนข้างใหญ่ในควนขนุนใช่ไหมครับวัดลานแซะนี่เป็นวัดที่ ถ้าช่วงมันมีอยู่ 3-4 วัดนะที่วัดใหญ่ของอำเภอควนขนุนเช่นออกชื่อได้ไหมได้ครับวัดพิกุลทองวัดพิกุลทองวัดหลังแคบเป็นวัดขนาดใหญ่นะแต่ว่าไม่จะไม่พูดว่าหลักธรรมอย่างไรแต่ก็เป็นวัดขนาดคือมีโยมเยอะมีพุทธบริษัทของวัดนั้นหลายหมู่บ้านครับนะวัดหลายๆวัด 3-4 วัดแต่วัดลานแซะเป็นวัดหนึ่งที่ในตำบลนากายาก็เป็นวัดที่ใหญ่ครับในตำบลนั้นเพราะว่าวัดลานแซะนี่มีประวัติความเป็นมาค่อนข้างนานใช่ไหมครับประมาณก็291ปี291ปีใช่ประมาณ291ปีครับนานเยอะนานมากโอ้เกือบจะครบ300ปีแล้วใช่ๆแล้วก็เจ้าวาดนี่มี14รูปที่ผ่านมา14รูปใช่ไหมครับมาป้าเป็นรูปที่15ครับแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นปีปลายปี2552 252ก็6ปีแล้วใช่ที่ท่านเป็นเจ้าวาดที่นี่ไม่ใช่เดี๋ยวปีพ.ศ. 2532ปลายปี32ปิดแล้วครับ32ก็25ปี25ปี25ปีที่เป็นเจ้าวาดวัดหลานแซะใช่ผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมวัดลานแซะมีความเจริญมากแล้วก็เป็นที่ชุมชนเข้ามาค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเยอะอะไรที่เป็นจุดดึงดูดให้คนนั้นเนี่ยมาที่ศาสนสถานคนคือวัดลานแซะครับธรรมภาพมันสิ่งสำคัญที่สุดว่าเราจะสร้างอะไรก่อนครับก็มีความคิดว่าการสร้างคนถึงแม้จะยากแต่เอาคนไว้ก่อนครับเอาคนไว้ก่อนคนแบบไหนก็ได้เป็นคนดีก็ได้คนไม่ดีก็ได้นะครับเป็นคนยิ่งคนไม่ดีมาภาพไม่เหมือนมาภาพก็ดีครับยิ่งเป็นคนไม่ดีนะจะได้พูดอยู่บ่อยครับจะได้สอนจะได้
เหมือนกับว่าพ่อแม่กับลูกจะได้พูดอยู่ตลอดเวลาจะได้คือการที่เราได้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่ดีมาเป็นคนดีอันนี้คือหลักที่พระคุณเจ้าได้คิดไว้ตลอดใช่ไหมครับคิดมาตลอดและถูกชุมชนกล่าวว่าอยู่ตลอดเหมือนกันครับว่าทำไมเอาขอโทษนะว่าคนที่ไม่ดีหรือคนอะไรแบบนั้นก็แต่ว่าถ้าเราทำคนที่ไม่ดีให้เป็นคนดีมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่การสร้างคนการสร้างคนที่เป็นมนุษย์ได้ดีผมอ่านในประวัติเมื่อก่อนวัดรานแซก็มีวัตถุมงคลมีสิ่งต่างๆแต่ในระยะที่พระคุณเจ้ามาเป็นนั้นยุติในเรื่องของวัตถุมงคลไปหมดเลยใช่ไหมครับแต่ว่าก็ยังรักษาอดีตอยู่ครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราไปทำลายความศรัทธาของโยมไม่ได้ทั้งหมดเช่นว่าวัตถุมงคลในสมัยนั้นมีหลวงปู่ชุนครับนะก็ต้องพยายามประคับประคองไว้เพราะมาป้าจะมีความคิดว่าบางครั้งนี้วัดเราอยู่ได้ก็เพราะอดีตเจ้าวาดหลายรูปเหมือนกันครับก็เลยว่าพยายามว่าอย่าไปแต่ว่าโดยหลักจริงๆมาป้าจะเอาหลักธรรมเป็นหนึ่งเลยคือสรุปง่ายๆคือพระคุณเจ้าก็ยังให้มีวัตถุมงคลของวัดแต่ไม่ได้ประกาศไม่ได้ประชาสัมพันธ์แม้แต่มีสถานีวิทยุก็ไม่ได้ประกาศวัตถุมงคลเลยครับก็คล้ายๆว่ามีอย่างไรก็มีอย่างนั้นมีอยู่อย่างนั้นสิ่งที่พระคุณเจ้าต้องการที่จะสร้างก็คือสร้างด้วยหลักธรรมะในการหลักด้วยธรรมะจริงๆเลยหลักธรรมะอะไรที่พระคุณเจ้าได้เลือกมาในการที่สอนคนในบ้านตำบลนาขยาดครับหลักที่ภาพดูแล้วว่ามันเป็นหลักธรรมง่ายๆคืออิทธิบาทอิทธิบาทใช่ครับอิทธิบาท4ครับคือทำอะไรต้องให้สำเร็จคือถ้า คิดหรือพูดหรือศึกษาหรือทำงานต้องให้สู่ไปจุดเป้าหมายแห่งความสำเร็จให้ได้ครับก็คืออิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาใช่ขอความกรุณาพระคุณเจ้าเล่าให้ฟังนิดนึงครับเพราะว่าชาวบ้านก็คงคนผู้ฟังท่านก็อยากจะฟังกันว่าอิทธิบาท4เนี่ยมันมีผลยังไงในการที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นครับอิทธิบาท4ฉันทะความพอใจใช่ไหมครับแต่ความพอใจนี่ไม่ใช่ว่าพอใจในสิ่งที่เราปรารถนาแต่ต้องพอใจในสิ่งที่มันต้องถูกต้องไปด้วยพอใจรักใคร่ในสิ่งที่ถูกต้องที่ถูกต้องไปด้วยแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าข้อที่1ไม่ผ่านนี่ข้อที่2ก็ไปไม่ได้จากฉันทะความพอใจรักใคร่แล้วไปสู่ข้อ2คือวิริยะใช่ก็ต้องเป็นความเปลี่ยนความเพียรความคิดไปเองความก้าวหน้าของชีวิตการเรียนการศึกษาหรือการทำงานแล้วก็จิตตะก็คือจิตนี่สำคัญมากครับนะจิตนี่สำคัญมากจิตนั้นต้องปักไฟอยู่ตลอดเวลาต้องมุ่งมั่นต้องมุ่งมั่นเอาจิตมุ่งมั่นไปสู่จุดนั้นใช่จุดสำเร็จของจุดสำเร็จก็ไปการอีกที่สี่ก็จะสำเร็จจุดที่นั่นครับอันสุดท้ายก็คือวิมังสาครับเป็นเป้าหมายสำเร็จที่เราทำเป็นเป้าหมายทั้งข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ครับที่เราทำแล้วก็จะสำเร็จได้เพราะฉะนั้นสรุปในชีวิตของเราที่เราบริหารกันจริงก็คือเอาอิทธิบาท4มาเป็นตัวนำก็คือฉันทะต้องทำอะไรต้องรักต้องชอบทำต้องรักต้องชอบต้องรักต้องชอบจะอยู่การอะไรก็จะอยู่เช่นจะมีพระมีใครลูกโยมหรือลูกศิษย์นี่ที่วัดลานแซ่นี่มีลูกศิษย์เยอะในสมัยปัจจุบันบไม่น่าเชื่อมันกันยิ่งมีลูกศิษย์เพิ่มขึ้นครับเพราะเรามีตัวนี้เขาใช้หลักธรรมะอันนี้แล้วทำให้เขาประสบผลสำเร็จในชีวิตธรรมะที่สำคัญก็คือพรหมวิหารครับหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็พรหมวิหารอีกตัวเราก็ใส่เข้าไปอีกครับจากอิทธิบาท4นั้นเนี่ยเราก็จะปรับชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จในขั้นหนึ่งใช่อันที่2ก็คือเรื่องของพรหมวิหาร4นั่นครับพอเราให้เขาสำเร็จลงตัวแล้วครับแต่ยังขาดอยู่ก็คือตัวพรหมครับพรหมนี่มันต้องมี4ตำแหน่ง4หน้าที่พรหมในสมัยก่อนพรหม4หน้าครับมันต้องมี4อย่างอีกครับเอา4อย่างนั้นที่เราผ่านเราสำเร็จมาแล้วเอาความเมตตาตัวนั้นเลยเอาไปใส่ในอิทธิบาทอีกทีนึงคือเมตตาคือความปรารถนาให้คนพ้นจากความทุกข์ใช่ไหมความใช่ความเอ็นดูความสงสารความสงสารความเอ็นดูการดูแลเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกครับเหมือนแบบนั้นเลย
กรุณาอยากให้เขาพ้นทุกข์ใช่ใช่ไหมครับน่าใช่มุทิตาแล้วก็แสดงมุทิตาก็ยินดียินดีแสดงความยินดีเวลาลูกศิษย์ลูกหาหรือคนที่เราสนับสนุนนี่เขาได้ดีครับแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเขาไม่ได้ดีเราไปตามอีกแบบหนึ่งก็ไม่ได้เหมือนกันไปดูถูกไปเยาะเย้ยไม่ได้อีกไม่ได้ยิ่งบางครั้งยิ่งเราสงสารเอ็นดูครับไปซะอีกเราต้องให้กำลังใจเขานั่นนั่นใช่ครับการให้เขาเป็นอืมใช่อันสุดท้ายก็คืออุเบกขาอุเบกขานี่เป็นตัวสำคัญเป็นธรรมะที่สำคัญบางคนบอกว่าเฉยใช่แต่การเฉยในลักษณะนี้นี่เราดูแลตลอดเวลาไม่ใช่เฉยแบบปล่อยทิ้งไม่ใช่ปล่อยทิ้งครับมันเราสามารถดึงมาได้ครับมันก็ว่าเรามีเชือกอยู่แต่เราก็ปล่อยแต่เราก็พยายามดูอยู่ตลอดเวลายิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเราวางเฉยจริงๆแต่ว่ายิ่งมีสื่อปัจจุบันเราก็รู้ได้มาภาพได้ฟังครอบครัวหนึ่งที่แม่ก็เล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้โทรศัพท์นี่แม่กับลูกต้องเล่นเฟซด้วยกันได้ครับต้องเล่นเฟซได้เพราะว่าจะรู้ว่าลูกนี่ไปอยู่ที่ไหนนี่มันหลายอย่างถ้าเล่าก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เฟซบุ๊กคืออย่างน้อยไม่ใช่ว่าเราปล่อยลูกไปเฉยวางเฉยใช่แต่ก็ต้องพยายามที่จะหาความผูกพันซึ่งกันและกันใช่ในความผูกพันในยุคของปัจจุบันผมยังเคยศึกษาในเรื่องของมหายานก็บอกเวกขาเนี่ยเป็นการทำดีโดยไม่ต้องหวังผลตอบแทนด้วยอันนั้นก็ใช่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งใช่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจากอิทธิบาท4มาทำให้ตัวเองสำเร็จแล้วก็เข้ามาสู่ธรรมะชุดที่2ก็คือพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอันนี้ก็จะเป็นการทำให้สังคมดีขึ้นดีขึ้นดีนี่คือ2ชุดธรรมะที่พระคุณเจ้าสอน2แล้วอันที่3นะครับที่3นี่เป็นเสด็จเลยครับถ้าในสมัยก่อนนี่เขาวางเสด็จใช่มั้ยครับคุณโยมเมื่อก่อนนี่ไสยศาสตร์ใช่มั้ยครับเออบอกว่าเอ้าช่วยทําเสด็จให้หน่อยให้คนนั้นรักให้คนนั้นติดใจเรามาภาพสมัยก่อนก็คิดเข้าใจแบบนั้นตอนที่เป็นเด็กว่าต้องทําเสด็จต้องมีหมอต้องมีคาถาต้องลงเลขยันให้เขาหลงไหลเราให้ได้ครับแต่พอมาศึกษาตอนที่เป็นพระนี่ขั้นที่1ขั้นที่2ก็ไม่ใช่แล้วครับมหาเสด็จก็คือสังฆวัตถุ4สังฆวัตถุ4ใช่ครับข้อที่1นี่สำคัญที่สุดเลยการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ทานยิ่งให้ยิ่งได้ให้ไปเถอะครับไม่ใช่ลูกเราเราก็ให้ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่อะไรยิ่งเป็นพระนี่คุณโยมพระนี่เราได้มาจากไหนบางครั้งไม่ได้มาจากญาติสายลุยเลยนะครับแต่ได้มาโดยญาติเบธรรมครับแล้วทำไมเมื่อเราได้มาแล้วนี่เราจะให้คนอื่นไม่ได้ที่ไม่เป็นญาติเราการให้ทานเนี่ยมันก็เริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ให้ความรู้นี่ข้อที่หนึ่งแล้วนั้นแหละใช่ๆการให้ความคิดคนใช่อันนั้นก็ถูกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของการทานไม่ใช่ว่าทานคือการให้ให้เงินให้ทองเท่านั้นพูดข้ามไปแล้วเมื่อกี้ครับผมที่จริงก็คือให้ความรู้ก่อนให้ความคิดครับครับมันไปเร็วจนเกินไปครับให้ความรู้นี่นะที่วัดลานเซ่นี่ถ้าพูดถึงเรื่องความรู้คุณธรรมนี่ถือว่าปีหนึ่งนักเรียนนักศึกษาเป็นหมื่นคนครับโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ก็เคยเปิดเหมือนกันครับตอนนั้นได้มาภาพเปิดสร้างอาคารโดยไม่มีปัจจัยเลยแล้วก็สร้างขึ้นมาด้วยลำเข่งลำขาด้วยพระธรรมพอสร้างขึ้นมาแล้วความคิดขอมาภาพเองพร้อมด้วยพระสงฆ์ช่วยกันสร้างวางศิลาฤกษ์กันเองไม่มีหมอไม่มีอะไรขุดหลุมกันเองแล้วก็วางศิลาฤกษ์เลยแล้วก็ตั้งใจว่าศูนย์วันอาทิตย์วันเราจะเปิดแบบเหมือนกับว่าเรามีวัคซีนตัวหนึ่งที่ป้องกันเด็กๆเด็กตัวเล็กๆวันอาทิตย์ไม่มาวัดมาดูไม่ใช่ว่ามาเอาความรู้ไม่ใช่แต่ว่าเขาจะได้มีอะไรที่เกิดป้องกันมาได้เพราะว่าบางคนคนเราเนี่ยมีความรู้เยอะใช่ไหมแต่ว่าป้องกันไม่ได้พอมีปัญหาเราเรียนเก่งพอปัญหาเกิดเราแก้ไม่ได้ฆ่าตัวตายแต่ว่าความคิดของมาภาพแบบนั้นว่าให้เขาฉีดวัคซีนให้เด็ก
ให้เขาสมัครแต่พอหลังจากนั้นนี่เปิดกวดวิชาเราก็แพ้อีกครับมันแพ้มาเรื่อยๆก็เลยบอกว่าเอ้าตัวที่สองเราเปิดคอสนอดีกว่าครับเปิดคอสนอมันมีสักวันนะที่เด็กมันจะมีปัญหาขึ้นมาเราต้องรองรับให้ได้กาเรพศิึ่กมษาได้นจรอิกงโรงเรียนใช่ที่จริงครนัอบกโรงเรียนที่จริงก็ไม่ใช่ได้อะไรครับแต่ว่าเราเอาคนก็แล้วกันที่จริงความรู้จริงๆก็เหมือนกับว่ามันยิ่งหายไปนะถ้ายิ่งเรียนก็บางมันความรู้มันหายไปแต่ว่าเราสามารถที่จะได้คนขึ้นมาอย่างน้อยๆนี่ให้เขามาอยู่ในวัดครับแล้วก็ป้องกันตัวที่สองจนเดี๋ยวนี้มีคอสอนอประจำอาภาพไม่ได้สนับสนุนถึง100%ครับแต่ว่าดีกว่าเขาไปอยู่ที่อื่นครับแล้วก็ไม่เคยเอาอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นปรีทั้งหมดเลยสรุปแล้วก็คือว่าสิ่งที่พระคุณเจ้าที่วัดลานแซะทำเนี่ยก็คือใช้สังหาวัตถุข้อแรกนั่นนะคือเรื่องของทานคือการให้การให้ความรู้ความคิดของคนในการที่จะเป็นคนดีนะครับในส่วนตัวที่สองนะครับคือตัวที่สองปิยวาจาพูดนี่มันเดี๋ยวนี้นะพูดกับสมัยก่อนไม่ค่อยได้เลยสมัยก่อนนี่เรามีพระเดชยิ่งดีครับยิ่งมีพระเดชยิ่งใช้ตำแหน่งยิ่งใช้ความเป็นผู้ใหญ่เราใช้อำนาจได้แต่ในพระพุทธศาสนาก็บอกว่ายิ่งเราใช้อำนาจยิ่งบดยิ่งเราเพราะความมีอำนาจมันน้อยมากเลยครับแต่บารมีการพูดดีการอะไรต่างๆยิ่งเราใช้มันยิ่งมากขึ้นครับพูดดีนี่ก็คือจริยธรรมอย่างหนึ่งใช่ปิยวาจาจริยธรรมอย่างหนึ่งใช่ครับนั่นแหละก็เลยว่าเพราะนั้นเรื่องของการพูดดีเนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีเสน่ห์ใช่แล้วก็อยู่ได้มีจริยธรรมพูดดีพูดเหมือนกับว่าพูดเอาน้ำใจน้ำใสใจจริงพูดออกมาโดยน้ำธรรมจริงๆน้ำธรรมจริงอันที่สามก็คืออัตตจริยาอัตตจริยาคือการเป็นอยู่ครับเราต้องเป็นให้ได้เราต้องทำตัวเองของเราเป็นแบบให้ได้อย่างน้อยๆครับถึงไม่ถึง 100% แต่ก็ทำแบบที่ดีๆให้ได้ครับเป็นแบบที่ดีด้านสุดท้ายก็คือสมานัตตาทำตนให้เป็นคนสม่ำเสมอใช่เสมอต้นเสมอปลายเลยเสมอต้นเสมอปลายเพราะแทนแรกเป็นอย่างไรกลางเป็นอย่างตอนบั้นปลายก็ต้องเป็นอย่างนั้นทำอย่างต้นเสมอต้นใช่เป็นอย่างต้นได้ทำมาที่ดีผมขอพักสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับจะเห็นว่าการที่ไปวัดเนี่ยเราได้ไปเรียนรู้หลักธรรมะสิ่งที่พระคุณเจ้าได้แนะนำไว้จริงๆก็คือเรื่องของอิทธิบาท4นะครับที่จะทำให้ตัวเองทำงานสำเร็จในเรื่องของฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานะครับอันที่2ก็คือเมื่อเราทำงานให้สำเร็จแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือทำตนเป็นพรหมคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาและอันสุดท้ายครับการสร้างจริยธรรมที่แท้จริงก็คือเรื่องของสังหาวัตถุ4นะครับคือทานการให้ความรู้ปิยวาจาอัตถจริยาและสมานัตตาทั้งหมดนี้คือชุดธรรมะที่วัดลานแซะมอบให้กับพี่น้องประชาชนทำให้มีคนเข้ามาร่วมทำบุญโดยที่ไม่ต้องใช้ไสยศาสตร์และวัตถุมงคลขอพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาเรียนถึงเรื่องของลานบุญลานปัญญาครับเสียงระฆังกังวานท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าที่สงบเช่นนี้คือสัญญาณที่บอกให้รู้ว่าการงานในวันใหม่ได้เวลาเริ่มขึ้นแล้วเสร็จจากทำวัดเช้าพระธุดงค์นับร้อยต่างแยกย้ายกันทำหน้าที่การเตรียมความพร้อมตามจุดต่างๆในบริเวณวัดเป็นไปอย่างรวดเร็วทันเวลาพอดีกับที่ญาติโยมทั้งหมู่บ้านเริ่มทยอยกันมาอาหารคาวหวานในมือจะมากบ้างน้อยบ้างก็ตามกำลังแต่ทุกคนล้วนนำมาถวายพระด้วยใจเบิกบานปกติแล้ววัดเรามีพระองค์เดียวเราก็เลยถือโอกาสว่าทำบุญอย่างนี้มันโอกาสไม่มีเลยค่ะตลอดชีวิตเพิ่งเจอดีก็รอป้องประชุมนะว่าพระสิมามื้ออื่น200คนควายหาส่วนกันผู้นั้นผู้นี้พระสิมาหลายมื้ออื่นประชาบาลเด้อเจริญพรญาติโยมลานธรรมวันนี้จึงแน่นขนาดพระรูปไหนเชี่ยวชาญภาษาถิ่นสามารถพูดกับญาติโยมได้อย่างเป็นกันเองก็รับหน้าที่บอกสอนธรรมะทำให้การฟังเทศน์ได้ทั้งความสนุกและคติธรรมสอนใจท่ามกลางการเจริญธรรมะตามแนวทางพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ไม่สามารถครองตนได้หากปราศจากชาวบ้าน
เมื่ออาหารที่ดีที่สุดคือสิ่งที่ชาวบ้านมอบถวายด้วยใจที่ถ่อมลงจากความเคารพเลื่อมใสสิ่งที่พระธุดงค์สัมผัสได้จึงเป็นประสบการณ์ที่มากคุณค่าศรัทธาโยมศรัทธาซึ่งเราไม่เคยเจอหรอกอยู่ในวัดเราไม่เคยเจอหรอกไอน้ำความร้อนที่มันกระทบฝาบาทนั่นคือเม็ดเหงื่อของญาติโยมที่กลัวเขาจะได้ทำนาทำข้าวมากลัวจะมาใส่อาหารให้เรากินเราก็มีเมตตามากขึ้นเพราะเราไม่เห็นคนสังคมที่เราไม่เคยเห็นยิ่งเขาศรัทธามากเนี่ยเราต้องยิ่งทำตัวดียิ่งต้องช่วยเหลือศาสนาดีทุกคืนก่อนจำวัดภารกิจในการเรียนรู้ฝึกตนของพระธุดงค์ก็ยังไม่จบสิ้นพระพี่เลี้ยงและตัวแทนพระกลุ่มต่างๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานต่างช่วยกันทบทวนถึงสิ่งที่ทำมาตลอดทั้งวันทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและเสนอทางแก้ร่วมกันเพื่อปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในวันต่อไปเพราะการเดินธุดงค์เปิดโอกาสให้พระสงฆ์ได้ลงไปสัมผัสทุกสุขของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดมิติการทำหน้าที่ของความเป็นสาวกพระพุทธเจ้าจึงกว้างขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคือการนำธรรมะเข้าสู่จิตใจของชาวบ้านด้วยความเข้าใจการได้เผยแผ่ความจริงอันประเสริฐตอบแทนทุกๆชีวิตที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายบนเส้นทางธรรมกลับมาสู่ช่วงที่2ของสร้างชาติโปร่งใสสร้างไทยชื่อตรงนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยผมได้สนทนากับพระคุณเจ้าพระครูศาสนกิจจาธรเจ้าวาดวัดลานชะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้หลักธรรมะ4ประการในการที่จะสร้างให้คนเป็นคนดีนะครับก็คือเรื่องของอิทธิบาท4พรหมวิหาร4และสังฆวัตถุ4ถ้าเผื่อทำได้ทั้ง3ชุดธรรมะเนี่ยเราก็จะมีคุณธรรมและจริยธรรมนี่คือหลักที่พระคุณเจ้าได้นำมาสอนให้กับคนที่พัทลุงนะครับนี่มาถึงเรื่องของโครงการลานบุญลานปัญญาที่กรมการศาสนานั้นเนี่ยในวัตถุประสงค์ของโครงการลานบุญลานปัญญานั้นจะมี3ประการนะครับประการแรกนั้นจะให้มีพื้นที่สร้างสรรค์โดยใช้ศาสนสถานและสถานศึกษาเป็นแหล่งที่จะสร้างภูมิปัญญาให้กับคนท้องถิ่นนะครับประการที่2ให้เป็นพื้นที่ที่มีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการที่จะร่วมกันคิดร่วมกันทำร่วมกันวางแผนทำคุณงามความดีให้กับสังคมและสุดท้ายก็คือการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นปราชบ้านไม่ว่าจะเป็นศาสนาบุคคลหรือคนที่มีคุณงามความดีต่างๆตลอดจนสื่อนั่นเนี่ยเอามาสร้างให้เกิดผลผลิตทางด้านคุณธรรมให้กับชุมชนและสังคมในส่วนนี้ทางวัดลานแซะเป็นวัดหนึ่งที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในเรื่องของลานบุญลานปัญญาผมจึงขออยากเรียนถามพระคุณเจ้าว่าในส่วนของลานบุญลานปัญญาที่พระคุณเจ้าได้นำมาใช้จนประสบความสำเร็จนั้นเนี่ยมีอะไรครับที่เป็นตัวหลักในเรื่องของทั้งลานบุญลานปัญญาครับตอนนั้นที่จังหวัดพัทลุงมีซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมให้6วัด2มัสยิดครับซึ่งอยู่ในโครงการ6วัดกับ2มัสยิด2มัสยิดครับอยู่ในโครงการลานบุญลานปัญญา6วัด2มัสยิดแล้วก็รู้สึกว่าโครงการนี้นี่ก็หลายปีแล้วตั้งแต่ปี53ใช่มั้ยใช่ๆทีนี้สำหรับว่าลานเซ่นี่ก็ทำมาตลอดเลยคือทำมาตลอดไม่ได้คิดว่าจะได้โครงการได้งบประมาณก็เลยได้เป็นลานบุญลานปัญญาดีเด่นแต่ก็ไม่ได้ไปคิดเรื่องว่าเราจะต้องได้ดีเด่นแต่ว่าการที่เราทำลานบุญลานปัญญาทำยังไงให้เป็นบุญและก็เกิดปัญญาเพราะว่าความคิดในสมัยนั้นนี่ว่าวัดลานแซ่นั้นชื่อก็มันเป็นยังไงมันเป็นวงกลมอยู่แล้วลานลอลิงสระหานนอหนูเหมือนกับลานบุญอยู่แล้วมันเหมือนแล้วมาแล้วทีนี้ต้นเซนั้นก็คือบุญเพราะว่าตอนนี้วัดลานเซอยู่มาได้ก็เพราะต้นเซเหมือนกันเพราะชื่อนะที่จริงการที่จะเป็นมงคลไม่เป็นมงคลก็ไม่ใช่เพราะชื่อแต่ว่าเราเอาความหมายตัวนั้นมาคิดมาทำให้เป็นลานบุญให้ได้มันเป็นลานและก็เป็นที่สะอาดมากเลยสำหรับที่วัดนี่ความสะอาดต้องเป็นหนึ่ง
เนื้อที่30ไร่นี้ที่วัดนี้ไม่มีสุนัขแล้วก็ไม่มีแมวความสะอาดต้องนำมาก่อนต้องนำมาก่อนครับเพราะว่าตอนนั้นวัดส่งเสริมสุขภาพครับได้รางวัลเหมือนกันแต่จริงที่จริงเขาไม่ใช่ว่าจะเอารางวัลครับแต่ก็เป็นวัดที่ต้องสะอาดแล้วก็บอกทุกคนว่าวัดลานเซนี่ลานเราต้องเดินด้วยเท้าเปล่าได้แล้วรถที่มาจอดก็ล้ออะไรสกปรกไม่ได้ครับส่วนโยมที่เดินมาก็อะไรขอโทษนะมูลสูนะอะไรคือไม่มีใครไปอันนั้นไม่ได้เพราะว่ามันไม่เป็นบุญแต่ว่าเราไม่ได้ทำร้ายสัตว์เหล่านั้นครับแต่ว่าเราทำอย่างไรว่าให้ลานนี้เป็นลานที่สะอาดครับลานนี้เป็นลานบุญแล้วสามารถนั่งบนลานได้ทุกที่สามารถใช่นั่งได้ทั้งหมดเลยในวัดลานเซ่นี่ครับไม่ต้องเอาอะไรมารองก็ได้นะแล้วก็พอนั่งแล้วทำอย่างไรให้มันเกิดบุญบุญก็คือความดีความดีครับเราก็ใส่ความดีเข้าไปนะเราก็ใส่ความดีเข้าไปเรื่อยใส่เข้าไปเรื่อยๆเพราะที่วัดมันมีโครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ชีวิตเป็นสุขลานบุญลานปัญญาผมมากมายนะครับแล้วก็วันพระอะไรต่างๆมันเกิดเป็นลานเป็นบุญตลอดเวลาทีนี้ปัญญาในพระพุทธศาสนาถือว่าหลักปัญญานี่ครับเป็นสอนให้เกิดปัญญาซึ่งก็โดยพื้นฐานธรรมะ3ชุดที่พระคุณเจ้าได้แนะนำไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับเรื่องของอิทธิบาท4พรหมวิหาร4และสังหะวัตถุ4ซึ่งทำให้เกิดปัญญาด้วยการที่กล่อมเกลาด้วยการให้ความรู้คนในการดำรงตนใช่มั้ยครับใช่ดำรงตนได้ก็อะไรสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาภาวนามยปัญญาครับต้องคิดต้องฟังแล้วก็จะเกิดปัญญาฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็จินตาก็คือนำไปคิดนำไปใคร่ครวญพิจารณาใครไตร่ตรองเอาไปแล้วก็ตัวที่สำคัญที่สุดนำไปทำปฏิบัติก็คือภาวนาปัญญาให้เกิดขึ้นฟังคิดและนำไปปฏิบัติใช่ฟังคิดแล้วก็นำไปปฏิบัติ3อย่างฟังคิดและนำปฏิบัติก็คือสิ่งที่วัดลานแซ่ได้มาใช้ในการรณรงค์ใช้ลานบุญแล้วก็ลานปัญญาทำให้คนเกิดปัญญาคนท้องถิ่นก็มีความสุขเลยครับในการที่จะได้ตรงนี้มีความสุขครับแล้วก็ชุมชนก็เข้มแข็งด้วยครับก็คือเป็นเวทีให้เขาได้มาคุยอาจจะเข้ามาคุยแลกเปลี่ยนปัญหาทั่วไปหรือเปล่าครับหรือปัญหาอื่นๆในสิ่งที่เขาจะทำได้มาคุยก็ถือว่ามันอะไรส่วนมากก็จะวัดนี่เป็นที่แก้ปัญหาคุณโยมนะเพราะว่าที่มาภาพดูมาเนี่ยสังเกตมาความคิดของส่วนของคนมากมายว่าวัดนั้นเป็นวัดที่ต้องแก้ปัญหาจริงศาสนาพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่แก้ปัญหาครับแก้ปัญหาความทุกข์อะไรต่างๆความยากลำบากความทุกข์ความอะไรต่างๆก็เลยว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ตอบวัตถุประสงค์อันที่หนึ่งของโครงการลานบุญลานปัญญาตั้งแต่ต้นก็คือมีพื้นที่สร้างสรรค์คุณงามความดีสร้างปัญญาให้คนอันที่สองก็คือมีพื้นที่การมีส่วนร่วมของชุมชนในการมาร่วมการแก้ปัญหาของตัวเองอันนี้ก็คือสองโจทย์ที่ให้ในส่วนนั้นนี่ประโจทย์ที่สามเนี่ยครับใช้ทุนทางสังคมในการที่ให้บุคคลมาช่วยกันอบรมกล่อมเกลาทราบว่าท่านมีรายการวิทยุด้วยใช่ไหมครับมีรายการวิทยุด้วยแล้วมันจะมีชุมชนมากขึ้นเพราะเรามีทุนอยู่แล้วครับมีทุนมีสถานีวิทยุมีอะไรต่างๆที่วัดนี้มีสถานีวิทยุด้วยมีถึง2ความถี่ด้วยกัน2ความถี่นะครับ102เมกะเฮิรตซ์ 88.5 102เมกะเฮิรตซ์กับ 88.5 เป็น FM ทั้งคู่ FM ทั้งคู่ตอนนั้นเปิดตั้งแต่ปี50ครับพอตอนที่อะไรคสช.มีระบบต่างๆอะไรเกิดขึ้นก็เลยวัดลานเซวัดทุกวัดก็ปิดไปโดยอัตโนมัติเหมือนกันครับและตอนนี้มีอยู่หลายวัดที่เปิดไม่ได้เลยเพราะต้องมีทุนเยอะครับแต่วัดลานเซไม่รู้ทุนอะไรเหมือนกันเราทำให้ถูกต้องทำให้ดีตอนนี้102ก็เปิดเป็นปกติครับ88ก็คงจะไม่นานก็จะได้เปิดเหมือนกัน
ก็ขณะนี้ก็มีหนึ่งความถี่หนึ่งความถี่อยู่แล้วและก็มีชุมชนเยอะเลยครับรายการธรรมะที่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ตรงนั้นโดยใช้ทุนทางสังคมออกมาเนี่ยคือรายการอะไรครับทุนเพราะว่าที่วัดนั้นเป็นธรรมะเป็นสาระและก็บันเทิงครับคือมีครบเลยมีหลากหลายแล้วก็อะไรเขาเรียกว่าพื้นเพชาวใต้มีหนังตาลุงมีมาดูรามีครบในส่วนนั้นแต่ว่าธรรมะนี้ต้องเยอะหน่อยครับ 70% มีรายการหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยคือชื่อน่าสนใจนะฮะคือรายการธรรมะก่อนนอนตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มพระคุณเจ้าได้ให้ข้อคิดอะไรกับประชาชนครับรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ยเป็นรายการที่สร้างวัดสร้างคนจริงๆเลยครับมาภาพทำรายการมาเป็นปีที่9แล้วครับแล้วไม่เคยเหนื่อยเลยและรายการนี้มันเป็นมันสร้างอะไรได้หลายๆอย่างเลยมันมีการตอบปัญหาชีวิตโดยใช้หลักธรรมะด้วยป่ะครับส่วนมากเขาฟังไปเขาฟังไปเขาก็จะฟังไปและพอฟังแล้วเขาขาดไม่ได้ครับโยมที่ฟังขาดไม่ได้และตอนนี้ที่วัดลานเซสร้างมาได้ถึงการนี้ก็เพราะสถานีวิทยุครับทุนของชุมชนทุนชุมชนที่ทำใช่ในการที่จะให้ความรู้ทางด้านบันเทิงด้วยแล้วก็หลักธรรมะแล้วบันเทิงก็ฟังเยอะเหมือนกันครับโทรศัพท์สาระก็ถือว่าใหม่ๆอะไรต่างๆที่สร้างสรรค์ครับแล้วก็มีทุกองค์กรด้วยมีอะไรองค์กรการศึกษาองค์กรตำรวจองค์กรทุกองค์กรไปคว้าอะไรต่างๆมาช่วยกันทำงานครับไม่มีเงินเดือนครับไม่ต้องเสียค่าอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ต้องมีสปอนเซอร์ไม่ต้องมีสปอร์ตจิตอาสาในการที่จะร่วมกันสร้างที่จะร่วมให้ความรู้กับประชาชนใช่ครับในของวัดลานแซะนี่มีโรงเรียนวัดด้วยใช่ไหมครับซึ่งขณะนี้ในโรงเรียนวัดค่อนข้างมีน้อยมากเลยโรงเรียนวัดลานแซะนี่มีการบริหารจัดการยังไงครับโรงเรียนในสมัยก่อนโรงเรียนวัดลานแซ่นี่ตอนนั้นตอนที่มาภาพไม่ได้มาอยู่ที่นั่นก็รู้สึกมันเป็นยังไงเหมือนกับว่ามันคนละเขตคนละพื้นที่กันครับเหมือนกับในสมัยพุทธบาลได้ว่าบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเหมือนกับคนละครอบครัวกันครับเพราะว่าทีนี้ตอนที่มาภาพไปอยู่แล้วว่าความคิดเพราะว่าวัดกับโรงเรียนนี่มันต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่าโรงเรียนวัดลานเซะโรงเรียนนี่ก็เป็นของวัดครับนะโรงเรียนก็เป็นพ่อที่ดินเป็นของวัดทีนี้เราไม่ต้องทำรั้วไม่ต้องมีลวดหนามแล้วก็เลยเนื้อที่ติดกันเลยครับเป็นเหมือนทำกิจกรรมร่วมกันทำร่วมกันหมดเลยครบกันแบบครบถ้วนทั้งบ้านวัดโรงเรียนใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้มีซุ้มประตูทำครับเขียนว่าบวรครับโดยใช้โรงเรียนกับวัดใช้ปัจจัยร่วมกันครับไม่ได้บอกว่าคนวัดเท่านั้นโรงเรียนเท่านี้เอาของวัดไปใช้เอาโรงเรียนใช้แล้วก็ผอ.ที่ผ่านมาตอนมาภาพไปอยู่นะผอ.นี่อย่างน้อยมาวัดวันละ 3-4 ครั้งมาอยู่ในวัดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับวัดนั้นเนี่ยเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันเลยใช่แล้วขณะเดียวกันบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนนั่นนะเข้ามาร่วมกันในการกล่อมเกลาเด็กและก็คนในสังคมได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวนี้วัดกับโรงเรียนเนื้อที่มันติดกันการสร้างอะไรมันเหมือนกับว่าชิ้นเดียวกันเลยครับความอะไรต่างๆความเจริญการศึกษาความเจริญทางธรรมความเจริญทางด้านศาสนสถานเหมือนกันเลยครับมันสีสันเหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวนี้เด็กก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้เด็กมี200 กว่าคนครับ200สอนชั้นไหนถึงชั้นไหนครับอนุบาลอนุบาลถึงป.6 ใช่ไหมครับแล้วเด็กทุกวันพระจะต้องนำปิ่นโตเข้าวัดครับทุกวันพระและผู้ปกครองก็ไปด้วยอย่างน้อยก็ทุกคนได้นึกออกว่าวันนี้เป็นวันพระถึงแม้ว่าเป็นวันกลางสัปดาห์ก็ตามใช่ไหมครับพ่อแม่ก็จะถือปิ่นโตเข้ามาปิ่นโตเข้ามาแล้วก็ลูกด้วยครับแล้วเสร็จแล้วก็พ่อแม่กับลูกก็เพราะฉะนั้นการความใกล้ชิดระหว่างศาสนากับนักเรียนแล้วก็ครอบครัวก็ค่อนข้างมากในเรื่องของบ้านวัดโรงเรียนมากเลยในส่วนนี้พระคุณเจ้ามองยังไงครับว่าที่อื่นนั้นเนี่ยจะสามารถทำแบบวัดลานแซะได้ไหมที่ให้เกิดบวรครบถ้วนครับถ้า
ทำได้ไหมแต่ว่าตอนนี้โรงเรียนมันยุบไปเรื่อยๆแล้วครับเด็กมันก็บวชไปเรื่อยๆครับแต่อย่างน้อยของวัดลานแซะนี่ก็ทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่น่าเชื่อปีละ5คน6คน7คนไม่น่าเชื่อ200คนแล้ว200เกือบ30คนไม่ถูกยุบแล้วต่ำกว่า100ไม่ถูกยุบและเรามีนักการปานโรงด้วยอีกครับกันดูจริงๆแล้วก็คือกระบวนการตรงนี้เนี่ยถ้าทางวัดกับชุมชนมาร่วมกันก็ทำให้โรงเรียนขนาดเล็กนั้นสามารถอยู่ได้ใช่ไหมครับอยู่ได้ครับในส่วนนี้มีพระไปช่วยสอนนักเรียนบ้างไหมครับมีพระเป็นครูสอนโรงเรียนในโรงเรียนศิลธรรมที่วัดมี 3-4 รูปครับคือไปสอนในโรงเรียนแต่ว่าส่วนมากวัดลานแซ่นี่จะให้นักเรียนมาอยู่ที่วัดมาวัดไปมาเดินไปมาหาสู่ไม่มีรั้วกันไม่มีรั้วครับทำไม่ได้ไม่ให้ทำผมยังจำได้สมัยผมเด็กๆนี่ผมอยู่ในลักษณะของโรงเรียนกับวัดนั้นเนี่ยเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกันเลยสมัยก่อนแบบนั้นเลยแต่สมัยนี้มันเหมือนห่างมีการกั้นกันแต่ถ้าอย่างวัดลานแซะนี่ทำระหว่างวัดกับโรงเรียนเหมือนกันเนื้อเดียวกันไม่ได้เลยแล้วก็ชุมชนเข้ามาก็ทำให้ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้มาภาพเป็นกรรมการอะไรสถานการศึกษาเขตพื้นที่ด้วยอ๋อเป็นกรรมการที่ชัดเจนบรรจุเลยและสามารถที่จะพูดอะไรได้ครับเพราะฉะนั้นกระบวนการบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยก็จะเกิดความสมบูรณ์แบบขึ้นสมบูรณ์แบบในส่วนหลังเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เริ่มเป็นลานธรรมลานวิถีไทยในส่วนนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรไหมครับที่จริงก็วิธีการก็ยังเหมือนเดิมแต่ละสมัยก็ต้องบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนมันทำให้ดูดีครับเช่นว่าอะไรลานกีฬาอะไรลานธรรมลานวิถีไทยลานธรรมลานวิถีไทยครับลานธรรมก็เป็นลานธรรมอยู่แล้วครับคือเราผ่านในเรื่องของลานบุญลานปัญญาซึ่งเรียกว่าลานธรรมเช่นเดียวกันแล้วแต่ละลานวิถีไทยในขอให้เราเป็นไทยครับให้เราทำอะไรวิถีไทยนี่คนไทยนี่เป็นวิถีการดำเนินชีวิตการดำรงชีวิตนี่ถ้าแบบไทยๆนี่แล้วก็มันเป็นยังไงมันมีความสุขมีวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมที่ดีนี่เข้ากับคำขวัญของเมืองพัทลุงเมืองลุงบายใจเลยใช่ไหมครับเมืองลุงเมืองบายใจครับเมืองรุงเมืองบายใจก็คือตรงนี้ใช้วัฒนธรรมของเราแล้วก็อยู่แบบคนพัทลุงอยู่แบบคนพัทลุงครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็บรรลุวัตถุประสงค์ของวิสัยทัศน์จังหวัดแล้วคือเรื่องของเมืองรุงเมืองบายใจตอนนี้ติดปากแล้วครับเมืองรุงเมืองบายใจด้วยการที่ใช้หลักธรรมใช้หลักธรรมแล้วก็รักษาวินัยดูวินัยดูอะไรต่างๆให้ดีอันที่2ที่ทำก็คือมีวินัยมีวินัยมีวินัยในเรื่องของจราจรจราจรกายะอะไรต่างๆนี่นี่มันการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีการรักษานิสัยที่ดีนี่ใช่ผมว่าตรงกับที่พระคุณเจ้าได้พูดถึงเรื่องของวัดลานแซะนั้นเนี่ยสะอาดอันนั้นมันครบเลยดีสะอาดก็คือนี่แหละเป็นตัวอย่างได้ว่าเรื่องของปราศจากขยะแล้วก็เป็นเรื่องของการมีวินัยมีวินัยไม่ทิ้งขยะเลื่อยราดนั่นนะครับเป็นตัวอย่างของวัดตอนนี้อันสุดท้ายที่เป็นวิสัยทัศน์ของพัทลุงในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบนความพอเพียงในส่วนนี้พระคุณเจ้าได้ช่วยแนะนำชาวบ้านในเรื่องของการเอาน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้มากน้อยเพียงใดครับปัจจุบันใช่ไหมใช่ครับรู้สึกว่ามันจะพอดีพอเพียงครับทีนี้ความเป็นหนี้สินลดความโลภลงมาใช่ใช่ไหมครับ คือลดความโลภมันก็จะพอเพียงขึ้นมาช่วยคิดช่วยพูดหน่อยครับบางเรื่องมันครับใช่ไหมฮะสุดยอดเลยข้อที่หนึ่งสุดยอดเลยครับลดความต้องการหน่อยลดความต้องการแต่ความอยากลดลงไปความโลภตอนนี้ต้องการพอประมาณก็คือเราลดความโลภลงมาลดความโลภคือให้พอดีกับเราครับเราทำอะไรนี่ให้มันพอดีของเรามันครับพอกับอัตภาพพบอัตภาพตัวเองครับครับคือถ้าเผื่อเราใช้อะไรเกินตัวมันก็คงจะทำให้เราเกิดปัญหาเกิดปัญหาแน่นอนเลยสร้างปัญหากับตัวเรานี่ใช่ใช่ในส่วนของความมีเหตุมีผลใช้หลักของปัญญาที่พระคุณเจ้าได้แนะนำไว้ใช่ไหมครับใช่เรื่องของอิทธิบาทเรื่องของสังขารวัตถุเรื่องของพรหมวิหาร4ทั้ง3ตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่จะคุม
เรื่องของความพอประมาณได้เลยใช่พอคุมได้ผมว่าเรื่องของหลักธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงสอนไว้แม้กระทั่ง4ชุดธรรมะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะน้อมนำขึ้นมาแล้วทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นใช่ไหมครับใช่ในเรื่องก็จะเกิดความพอเพียงด้วยในส่วนนี้พระคุณเจ้ามีอะไรที่จะฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการที่เราจะสร้างความดีให้กับตัวเราเองแล้วก็ความดีให้กับสังคมครับอยากฝากกับท่านทั้งหลายว่ายิ่งในยุคปัจจุบันนี่ยิ่งทำอย่างไรให้มีความคิดที่เหมือนคุณโยมว่าแหละลดความโลภลงความโลภลงต้องดูลักษณะความรู้หรืออะไรของตัวเองครับให้เนาะอย่าไปดูคนอื่นครับนะแล้วก็ต้องอย่างน้อยๆนี่ต้องมีจิตสาธารณะจิตสาธารณะนึกถึงคนอื่นเขาบ้างนึกถึงคนบ้างจิตสาธารณะจิตอาสาให้มากและนึกถึงคนอื่นบ้างให้มากขึ้นจิตสาธารณะจิตอาสาทำอะไรไม่ต้องหวังผลการตุนก็คือกำไรครับแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นครับคือการสิ่งที่จะเป็นธรรมะที่เราจะอยู่กันร่วมกันอาจจะร่วมกันอย่างมีความสุขได้วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณพระคุณเจ้าพระครูศาสนกิจจาธรเจ้าวาดวัดลานแซจังหวัดพัทลุงเป็นอย่างยิ่งนะครับขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าที่ได้ทรงให้ความคิดกับเราท่านผู้ชมครับเรื่องของลานบุญลานปัญญานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้พยายามทำขึ้นแล้วก็วัดลานแซก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างน้อยการนำหลักธรรมะของพุทธศาสนาอย่างเช่นที่พระคุณเจ้าได้แนะนำไปก็คือเรื่องของอิทธิบาท4พรหมวิหาร4และสังขารวัตถุ4อย่าง3 12ประการเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่เราจะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างได้รวมทั้งเรื่องของความพอเพียงสิ่งที่พระคุณเจ้าได้แนะไว้ในตอนสุดท้ายก็คือเรื่องของความที่เรานั้นเนี่ยไม่พยายามมีจิตสาธารณะนึกถึงคนอื่นเขาบ้างอย่าเห็นแก่ตัวนะครับถ้าเราทำได้อย่างนี้สังคมไทยก็เป็นสังคมที่มีความสุขแล้วก็อยู่ด้วยความผาสุกร่วมกันวันนี้เวลาของเราหมดแล้วนะครับผมพลอากาศเอกวิทย์คงศักดิ์นะท่านพระครูศาสนกิจจาธรเจ้าวาดวัดลานแซจังหวัดพัทลุงต้องขอกราบลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ3คุณธรรมนำไทยนำประเทศไปสู่วันพรุ่งนี้ในใจทุกนาทีซื่อสัตย์สามัคคีมีวินัย